ไทยจีนนะคะที่ทางรัฐมนตรีช่วยคมนาคมก็เร่งหาข้อยุติปัญหาอัตราดอกเบี้ยมูลค่าลงทุนนะคะยืนยันยังคงเดินหน้าโครงการตามแผนเดิมส่วนความร่วมมือทางด้านระบบรางระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะก็จะลงนามในบันทึกความร่วมมือ 26-28 พฤศจิกายนนี้ค่ะก็มีคำชี้แจงจากคุณออมสินชีวพฤกษ์นะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเกี่ยวกับโครงการการลงทุนรถไฟไทยจีนที่นายกรัฐมนตรีขอให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดดำเนินโครงการให้เร็วขึ้นหลังจากที่มีการเจรจากันหลายรอบแต่ก็ยังไม่คืบหน้าซึ่งนายออมสินได้ชี้แจงสาเหตุที่ทำให้โครงการล่าช้านะคะว่ามีประเด็นที่ยังไม่สามารถหาข้อยุติได้อย่างเช่นปัญหาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่จีนเนี่ยยืนยันจะคิด 2.5% ต่อปีแต่ฝ่ายไทยเห็นว่าสูงเกินไปและย้ำจุดยืนฝ่ายไทยไปว่าหากจีนไม่ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ำกว่า 2% ก็อาจจะใช้แหล่งเงินกู้ในประเทศซึ่งหลังจากนายกรัฐมนตรีรับทราบสาเหตุแล้วนะคะก็ได้สั่งการให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาโหมและนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจเดินทางไปจีนเพื่อเจรจาให้ได้ข้อยุติในเรื่องนี้โดยเร็วค่ะโดยคุณออมสินเนี่ยนะครับก็ยังบอกว่าอีกปัญหาหนึ่งที่ทำให้โครงการนี้ล่าช้าออกไปก็มีมูลเหตุนะครับจากเรื่องของมูลค่าโครงการครับที่ฝ่ายจีนเขาก็เพิ่มวงเงินอีกแสนล้านบาทรวมเป็นทั้งเบ็ดทั้งหมดทั้งสิ้นเบ็ดเสร็จเนี่ย500,000 ล้านบาทสูงกว่าที่บ้านเราเคยประเมินไว้ที่400,000 ล้านบาทก็เลยทำให้ฝ่ายไทยจะต้องพิจารณาในรายละเอียดของโครงการลงทุนในแต่ละงานก่อสร้างกันก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มูลค่าโครงการสูงกว่าที่ฝ่ายไทยได้เคยประเมินเอาไว้ครับเรื่องอัตราดอกเบี้ย 2.5 เนี่ยซึ่งทางไทยเรามองว่าเราน่าจะได้ต่ำกว่า2ซึ่งเอาเข้าจริงๆแล้วพอดีเรื่องนี้เนี่ยเลยกลายเป็นเรื่องยาวกว่าเรื่องไทยญี่ปุ่นอีกเพราะว่าก็มีการพูดกันเยอะสรุปสุดท้ายก็คือว่ามอบท่านรองนายกประวิตรนะครับกับท่านรองนายกสมคิดเนี่ยอาจจะต้องบินไปจีนใหม่นะเพื่อไปคุยข้างบนเลยว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนะฮะข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนต่างๆที่เดิมเนี่ยไม่ถึง400,000 ล้านหรือ400,000 ล้านเนี่ยล่าสุดก็ตั้ง500,000 กว่าล้านใช่ไหมที่เสนอขึ้นมาก็รู้สึกว่าตัวเลขมันขึ้นมาสูงไงเราก็เลยขอว่ามันมีประกอบด้วยอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งได้รับข้อมูลมาเมื่อที่แล้วมั้งครับก็กำลังศึกษาอยู่ว่ามันเป็นยังไงครับโดยท่านรัฐมนตรีช่วยคมนาคมเนี่ยนะครับท่านก็ยังย้ำว่าโครงการรถไฟไทยจีนเนี่ยยังเดินหน้าต่อตามแผนที่วางเอาไว้นะครับแล้วก็จะเปิดตัววางศิลาฤกษ์กันตั้งศูนย์ควบคุมการเดินรถกันก่อนที่เชียงรากน้อยจังหวัดปทุมธานีในวันที่19ธันวาคมนี้แล้วก็จะเริ่มก่อสร้างกันในเดือนพฤษภาคมปีหน้านะครับส่วนความคืบหน้าความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนี่มาดูไทยกับญี่ปุ่นกันบ้างล่าสุดเนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เองนะครับก็เพิ่งจะเห็นชอบร่างความร่วมมือโครงการนี้แล้วโดยให้ท่านรัฐมนตรีคมนาคมคุณอาคมเติมพัทยาไพศิษฐ์เนี่ยไปลงนามในบันทึกความร่วมมือการพัฒนารถไฟไทยญี่ปุ่นเพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตกตอนล่างนะครับในช่วงที่คุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ท่านรองนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปโรดโชว์ที่ญี่ปุ่นด้วยในช่วงระหว่างวันที่26ถึง28พฤศจิกายนนี้ด้วยครับ MOC เพื่อจะให้ญี่ปุ่นมาศึกษาและพัฒนาว่าควรจะทำอย่างไรในตัวนี้อาจจะเป็นการตั้งบริษัทร่วมทุนกันไทยกับญี่ปุ่นหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะร่วมกันเดินรถนะครับผลการศึกษาเป็นยังไงก็ไปตามนั้นแต่ญี่ปุ่นเป็นคนศึกษาเขาพลาดว่าเป็นกรอบความร่วมมือใหญ่ๆในวันนี้ยังไม่ลงรายละเอียดเป็นกรอบร่วมมือใหญ่ๆว่าจะต้องมีการปรับหนึ่งเศษแรกในปรับปรุงเส้นทางเดินที่มีอยู่นะให้มันคงแข็งแรงขึ้นให้รถวิ่งได้สะดวกขึ้นอันที่สองคือก็มีการตั้งบริษัทร่วมทุนกันนะเพื่อจะมาหารถมาวิ่งตรงเนี้ยในเส้นทางสายนี้ที่สามก็เติมเต็มในส่วนต่างๆที่ยังขาดอยู่ทั้งด้านซ้ายแล้วก็ปรับปรุงบางส่วนที่จะจำเป็นต้องเป็นทางคู่อย่างที่ท่านรองพูดในนี้เป็นเฟสที่สาม
โดยสำหรับการดำเนินการโครงการนี้นะคะมี3ระยะระยะแรกเนี่ยจะปรับปรุงทางเดิมขนาด1เมตรตั้งแต่กาญจนบุรีกรุงเทพแหลมฉบังสระแก้วรวมถึงปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟเพื่อให้เดินรถได้เร็วขึ้นช่วยอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าคาดว่าจะนำมินิคอนเทนเนอร์ขนาด12ฟุตมาทดสอบเดินรถขนส่งสินค้าได้ในเดือนมกราคมปีหน้าระยะที่2นะคะจะร่วมทุนเดินรถพร้อมจัดตั้งบริษัทร่วมทุน2ประเทศเพื่อบริหารจัดการในรูปแบบ SPV ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับบริษัทญี่ปุ่นระยะสุดท้ายนะคะจะลงทุนขยายเส้นทางรถไฟทางเดี่ยวเชื่อมต่อไปยังประเทศมาและกัมพูชาคือเส้นทางกาญจนบุรีพุน้ำร้อนระยะทาง36กิโลเมตรและคลองลึกจังหวัดสระแก้วปอยเป็ด6กิโลเมตรโดยจะขยายบางช่วงให้เป็นรถไฟทางคู่ค่ะ